สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำวัคซีนให้ลูกไก่นะคะในอายุ 7-10 วันซึ่งเป็นวัคซีนนิวคาสเซิลนะครับวัคซีนนิวคาสเซิลทำไมเราต้องทำเพราะว่าหนึ่งก่อนที่เราจะส่งให้ถึงมือเกษตรกรนะคะต้องมีการป้องกันเขาเรียกว่าสร้างภูมิต้านทานให้ลูกไก่ที่จะออกให้เกษตรกรเลี้ยงต่อนะคะให้สร้างป้องกันเชื้อโรคขั้นตอนวันนี้เราก็จะมาเริ่มตัววัคซีนอันนี้จะเป็นตัวละลายน้ำยาละลายตัวน้ำยาละลายนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นตัววัคซีนนะคะสามารถจัดซื้อหาได้ที่ปศุสัตว์ทุกจังหวัดทุกอำเภอนะคะเขามีจัดจำหน่ายนะคะหรือแจกฟรีค่ะให้แก่เกษตรกรมาแล้วทีนี้เราก็จะมาทำการผสมวัคซีนนะคะอย่างแรกเราก็ต้องดูดตัวละลายน้ำละลายตัวละลายวัคซีนออกก่อนแล้วมาผสมกับตัววัคซีนตัวนี้วัคซีนนิวคาสเซิลเป็นวัคซีนเชื้อเป็นนะคะพอทำการผสมหน่อยก็จะกลับมาคืนชีพได้แล้วหลังจากนั้นเราก็จะมาผสมครับหลังจากละลายวัคซีนเสร็จแล้วนะครับเราก็จะวัคซีนจะอยู่ในสลิงอันนี้แล้วก็เรามาผสมกับน้ำยาละลายวัคซีนครับแล้วก็จะมีตัวหัวเข็มที่เราจะใช้ทำการวัคซีนสำหรับลูกไก่นะคะวัคซีนนิวคาสเซิลเราก็จะทำการหยอดจมูกหรือว่าหยอดตานะคะ 1-2 หยดค่ะโอเคใส่ไปเลยเสร็จแล้วเราก็จะพาไปทำวัคซีนกันเลย